มีคนกดโกรธตั้ง 47,000 มีคนกดหัวเราะ 5,400 คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมขอร้องแหละผมไม่เข้าใจว่าคุณเป็นใครไลฟ์ไว้นานแล้วหรอคะเดี๋ยวเพิ่งตี 4แคทโฮมซีวิทโฮมสองไหนครับโอ้ยอะไรมึงเนี่ยให้เรายุดสปีดอิงลิชพีชผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมดลุงกลับบ้านเราอายเขาโอ้ไม่ก็ช่วยพูดภาษาไทยหน่อยฟังไม่รู้เรื่องไปต่างประเทศก็ดีแล้วอย่ากลับมาอีกเลยสวัสดีครับคุณเมนคอมเมนต์เหรอทุกคนกดโกรธกันหมดเลยขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับหัวไปทันละไรเยอะค้างชื่อปอสุดหล่อหน่อยครับค้างชื่อปอสุดหล่อหน่อยครับ What the fuckคนไทยแม่งเดือดจัดอยากเดียวกับนายกใจเย็นเว้ยมึงใจเย็นไอ้เหี้ยเขาแค่ไลฟ์สดเขาแค่มารายงานสภาพบ้านเมืองว่าเขารู้เรื่องดียังไงเกี่ยวกับของประเทศไทยตอนนี้เว้ยมึงต้องใจเย็นๆเขาแค่มาไลฟ์สดเฉยๆเขาไม่ได้ออกมาขายของในใจกูเว้ยจะคอมเมนต์ด่าไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่เอาเด็กไอ้เหี้ยกูว่าคงมีใครหลายๆคนคอมเมนต์แทนในสิ่งที่กูอยากจะด่าแล้วแหละคนไทยแบบว่าเกลียดกราดมากเลยพอไปดูไลฟ์สดไทยคือผมอยากรู้จริงๆแล้วว่าท่านนายกของประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์ตอนนี้นะคือผมอยากรู้ว่าคือเขาอ่านไหมหรือว่าเขาแค่แบบไม่สนใจมันหรืออะไรยังไงอ่ะคือแบบไม่รู้อ่ะคือจริงๆตอนนี้ผมยังรู้สึกฉุนอยู่เลยนะเว้ยว่าที่ท่านนายกของเราเนี่ยเขาไปพูดว่าคนไทยเราไม่รู้จักเปิด Google แบบว้าวนั่นมันเป็นอะไรที่ช็อกสุดๆเลยคือเราเป็นวัยรุ่นเว้ยคือกูเป็นเด็กที่แบบเกิดในปี41แล้วรู้จักใช้ Google ตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบขอโทษนะที่ผมต้องพูดเงี้ยคือเหมือนมึงด่าคนไทยว่าโง่ผมรับไม่ได้จริงๆนะเว้ยคือเด็กปัจจุบันทุกคนนี้ใครๆก็รู้จักอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและก็แน่นอนไปกว่านั้นทุกคนรู้จัก Google อยู่แล้วใครแม่งไม่รู้จัก Google บ้างเฮ้ยผมไม่เข้าใจว่ะคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้เค้ากำลังมองคนไทยว่าเป็นอะไรไปวะถึงได้พูดแบบเนี้ยมันก็สมควรแล้วแหละว่าที่คนไทยเขาถึงให้เกียรติอ่ะคือตอนนี้เราไม่สามารถหาข้อดีได้อะไรจากท่านนายกของเราในตอนนี้มีแต่ด้านแย่ๆเอาเป็นว่าวิดีโอนี้พอแค่นี้ดีกว่าเอาละไต้ฝนเวอร์ชันกับผมเวอร์ชันเกิดใหม่พาร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็บาย